ขณะที่เมื่อวานนี้สัก3ทุ่มเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นกันครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่คาดคิดนะว่าเขาไม่ได้เลื่อนออกไปนะการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูกระดึงและวิ่งปลุกภูกระดึงปีการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมวิ่งเทรลฮะวิ่งเทรลปลุกภูกระดึงมีนักท่องเที่ยวร่วม 1,000 คนพิชิตยอดภูกระดึงวิ่งเทรลเนี่ย 1,800 คนนะมาร่วมแข่งขันบนยอดภูกระดึงแล้วจะพักแรมบนนั้น3ทุ่มที่ผ่านมานักวิ่งเทรลท่านหนึ่งซึ่งโด่งดังด้วยท่านอิทธิพรสมุทรทองคุณอิทธิพรโพสต์คลิปนี้ไม่ใช่โพสต์สิไลฟ์สดคลิปนี้บอกว่ายังไงขณะนี้ติดน้ำป่าข้ามออกไปไม่ได้วิธีการช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เดินย้อนจากเส้นชัยขึ้นมาประมาณ1กิโลเพื่อขึงเชือกให้ข้ามน้ำได้น้ำแรงมากอยู่2คนขอบคุณมากครับเส้นชีวิตอยู่ประมาณครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยข้ามน้ำไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นฟินิชอยู่ประมาณสัก1กิโลนะครับแต่ว่ามันข้ามน้ำไม่ได้อันตรายแต่จะรบกวนก็คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่มาขึงเชือกน่าจะข้ามได้หลังจากผมเนี่ยน่าจะมีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าผมเป็นกลุ่มแรกที่มาทันตรงนี้นะครับเรามาแข่งอันเทลภูกระดึงแล้วก็เกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วแข่ง59โลนี่น้ำโอ้แต่ผมส่องให้ดูเนี่ยน้ำเป็นอย่างนี้ครับคือเดินย้อนกลับมาตามรูทเนี่ยก็จะเจอตรงนี้เลยเนี่ยครับผู้ประสบภัยตั้งแต่ทุ่มครึ่งยังไงรบกวนด้วยนะนั่นแหละฮะคุณอิทธิพลสมุทรทองไลฟ์แล้วก็บอกว่าท่านอยู่กับเพื่อนอีกคนที่มาวิ่งเทลด้วยกันอยู่ณจุดนั้น2คนที่เป็นชุดแรกยังตามมาข้างหลังอีกเป็น10เลยแล้วจะมาเจอน้ำป่าที่มันไหลมาจากเทือกเขาภูหลวงเนี่ยขวางอยู่ท่านผู้ชมก็ไปที่วันวิตกกันสามทุ่มเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นกันเพราะว่าคิดว่าคนคงเป็นร้อยแล้วอยู่บนภูกระดึงมันมืดและมีน้ำป่าแบบนี้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกู้ภัยเดินทางเข้าไปช่วยเหลือขณะนี้นักวิ่งช่วยกันเองครับนักวิ่งช่วยกันเองโดยการที่เอาไม้ไผ่ข้ามแล้วก็พอดีมีจำนวนนักวิ่งเพื่อนๆที่มาเป็นสิบท่านเนี่ยเนื่องจากหลุดมาจากก็เลยกลายเป็นว่ามาตรงนี้ก็กำลังข้ามมาอันนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเรียนให้บรรดาพี่เขาเรียกอะไรนะพี่ผู้ภัยด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยนะครับตอนนี้นักวิ่งช่วยกันโดยการพาดเนี่ยครับเนี่ยดูเพื่อนท่านหนึ่งก็ดึงอันนี้ไว้นะครับดึงไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่งก็ช่วยเอาโพนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับอันนี้ชุดสุดท้ายยังหมดยังอันนี้นะเอาแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมครับนั่นแหละฮะก็พยายามจะช่วยเหลือกันเองก่อนที่เจ้าหน้าที่กับกู้ภัยจะเข้าไปช่วยซึ่งนักวิ่งที่วิ่งตามมาเป็น10ก็มาถึงจุดนี้ก็ช่วยกันเอาไม้ไผ่มาเป็นราวพยุงตัวข้ามลำห้วยที่กระแสน้ำเชี่ยวมันน่ากลัวนะถ้าพัดหลุดลงไปเนี่ยกับกระแสน้ำเนี่ยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนักข่าวเราถามไปที่คุณอินทิพลสมุทรทองท่านบอกนะครับว่ายังไงฝนตกค่ะแล้วก็สัญญาณก็ไม่ค่อยดีใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจทางอุทยานเองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็โพสต์ภาพและข้อความว่าจะเข้าไปช่วยเหลือทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแต่มันก็มีความหวาดเสียวนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเขามีกิจกรรมกันวันที่1กับวันที่2แล้ววันนี้จะยังไงต่อ